สู่สนามนะครับเจ้าถิ่นเนี่ยมาในชุดสีชมพูกองกลางกองหลังครับมีพะโล้สองคำนะครับกับมาซิโอดาซินวานะครับนะครับย้ายตามวรุษศรีมาคะมาจากปทุมธานีนะครับครับรับมิดฟิลด์ตัวตัดเกมชาวบราซิลนี่ครับคุณซือรอยสเตอร์วรุษแซจิวคนเดียวนะวรุษแซจิวของภาคหนีโคเน่เลี้ยงเข้าไปจี้เข้าทางโคเน่แล้วยังได้ครับชนกันจังหวะนี้ผู้ตัดสินว่ายังไงครับอ้าวได้เป็นจุดโทษครับโอ้โหโอ้โหโคเน่งงเลยมีเข้ามาหลอกจังหวะนี้แล้วยิงอ้าวแต่ว่ายิงไม่ดีครับแล้วซ้ำเข้ามาเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ครับได้ประตูขึ้นนำแล้วครับอีสานยูไนเต็ดนะครับสมพรธัญญาเจริญครับทำประตูแรกในสีเสื้อของอีสานยูไนเต็ดเปิดให้กีรติยิงมาสักครู่แล้วจังหวะนี้จ่ายไปแล้วหลุดไม่ล้ำหน้าด้วยครับกีรติทำยังไงแต่หลบอุลิสไปแล้วครับแล้วยิงจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับโอ้ประตูแรกในสีเสื้อของวัวชนยูไนเต็ดครับและโชว์ความนิ่งด้วยครับกีรติแอรอนบอลไปถึงมานพเอาบอลลงครับผู้ตัดสินยังไม่ว่าอะไรนะครับมานพเปลี่ยนแกมาวิรยุทธได้ยิงครับอ้าวแล้วเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ1โอ้โหกองหลังเบิกครับวิรยุทธจิตขุนทศนะครับทำประตูขึ้นนำให้กับวัวชนยูไนเต็ดครับแล้วผู้ตัดสินใช้เล่นนำสองต่อมาอุ่นหมดเวลานะครับยังไม่ถึง5นาทีด้วยนะครับครับเป็นทางด้านของอีสานยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านแพ้วัวชนยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2ครับคนนี้นะครับทำประตูตีเสมอครับทางด้านของกีรติเขียวสมบัตินะครับ